สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคู่ทุกคนค่ะก็มาพบมาพอกับยายน้องอีกคือเก่าเนาะค่ะน้องมือนี่ก็พามาชมสวนดอกไม้ค่ะพี่น้องมาชมสวนดอกไม้เพราะมันสวนดอกค่ะพุ่นน่ะเต็มอันเต็มอยู่พุ่นมีแต่ดอกไม้ดอกอันสีเหลืองอลามงามเนาะค่ะเนาะมีแต่ดอกไม้ทั้งนั้นค่ะพี่น้องเบิ่งเลยค่ะเบิ่งเลยค่ะพี่น้องเบิ่งเลยดอกไม้จักแม่นดอกหยังยายน้องบ่ฮู้จักซื้อมันก็ขอโทษขออภัยได้หลายเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งเลยค่ะบ่ฮู้จักซื้อมันเนาะค่ะเนาะมันออกตามเนินเขาค่ะพี่น้องพุ่นน่ะค่ะข้างหลังยายน้องพุ่นแม่นเมิดค่ะพี่น้องจ้าพุ่นแม่นเมิดเลยค่ะพุ่นแม่นเมิดเลยค่ะตามเนินเขาค่ะพี่น้องมันสิออกไปเมิดเลยค่ะพี่น้องจ้าพุ่นน่ะค่ะค่ะออกไปเมิดเลยค่ะตามเนินเขาเนาะค่ะเนาะค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านยายน้องนี่ล่ะค่ะยายน้องปั่นจักรยานออกมาค่ะพี่น้องอากาศมันครึ้มๆค่ะพี่น้องมื้อนี้อากาศครึ้มๆฝนตกมาแล้ว2มื้อแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้บ่รู้ว่าสิมาอีกบ่แต่มันครึ้มๆมืดๆอยู่ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งสวนดอกไม้มาเบิ่งอันดอกไม้อันสีทุ่งล่วงทองนี่เนาะค่ะเนาะบ่ฮู้จักชื่อมันก็ขอโทษขออภัยจ้าพี่น้องบ่ฮู้จักชื่อดอกไม้จ้าดอกสีเหลืองทุ่งล่วงทองนี่ล่ะค่ะพี่น้องพี่น้องจ้านี่ล่ะค่ะสวยๆงามๆค่ะพี่น้องไปค่ะยายน้องสิฉายให้เบิ่งงามๆเนาะค่ะเนาะฉายใกล้ๆให้เบิ่งค่ะพี่น้องพุ่นน่ะค่ะแม่นเหมือดเลยจ้าพี่น้องดูความสวยงามดูความสวยงามพี่น้องจ้าโอ้ยพี่น้องจ้ามาเบิ่งความสวยงามของดอกไม้ดอกบ่มีชื่อค่ะตั้งชื่อให้ว่าเป็นดอกสีเหลืองดอกสีทองเนาะค่ะเนาะมันเหมือนดอกดาวกระจายบ้านเราเนาะค่ะเนาะรูปร่างลักษณะนี่ค่ะรูปร่างลักษณะของเขาจะเหมือนดอกดาวกระจายที่เมืองไทยเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะใบมันก็สิเป็นน้อยๆฝอยๆจังซี่ค่ะพี่น้องนี่จ้ะใบเป็นฝอยๆจังซี่ค่ะดอกก็สิคล้ายๆกับดอกดาวกระจายบ้านเฮาล่ะค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะค่ะเบิ่งแน่ค่ะสวยบ่ค่ะพี่น้องแม่นเหมิดค่ะพี่น้องจ้าสะอ่อนบ่ค่ะพุ่นน่ะค่ะพี่น้องแม่นเหมิดตามเนินเขาพุ่นน่ะค่ะเหลืองอลามทุ่งสีทองค่ะพี่น้องจ๋าทุ่งสีทองถ้าอยู่แต่อยู่หม่องเดียวนี่ล่ะค่ะบ่ย่างไปดอกทางอื่นน่ะนะมันย่างไปแล้วก็คือกันหมดเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะพี่น้องให้เบิ่งแต่อยู่หม่องนี้ล่ะเบิ่งจ้าสะอ่อนคักสะอ่อนแน่ค่ะพี่น้องจ๋าบ่แม่นน้อยๆเด้อค่ะทุ่งกว้างเป็นเนินเขากว้างๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะงามหายงามเฮือนค่ะพี่น้องพระเจ้าใจมันเกิดมางามเนาะธรรมชาติที่สร้างมาเบิ่งค่ะนี่กินหอมพร้อมเด้อค่ะพี่น้องดอกอันนี้นะกินของเขาหอมเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะยายน้องนั่งอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้ป่าดอกเนี่ยนั่งอยู่กลางป่านี่กินหอมคุ้งเลยค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะกินเขาหอมหอมเลยค่ะพี่น้องหอมสดชื่นดีค่ะพี่น้องนี่จ้าหอมสดชื่นมากอากาศก็มืดครึ้มค่ะพี่น้องถ้ามันแดดก็นี่คือสิอันรับกับแสงแดดงามกว่านี่เนาะจ้ะเนาะอันนี้มันเป็นไหนมืดๆค่ะพี่น้องคือฝนสิมาอีกนี่ล่ะค่ะถ้าแดดๆมื้อใดแดดๆยายน้องสิมาลองมาทายเบิ่งอีกเนาะจ้ะเนาะมันอยู่ไกลมันบ่อยู่ไกลค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านยายน้องเองจ้ะถ้าสีเหลืองทองแบบนี้ถ้าทายกับแสงแดดมีแดดออกเนี่ยคิดว่าคงจะสวยงามได้ภาพสวยเนาะค่ะเนาะค่ะเบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้องจ้าไว้ละสะอ่อนเนาะค่ะลมแห้งอยู่กับพี่น้องเดี๋ยวนี้นะอู้ยิ่งลมยิ่งสวยค่ะพี่น้องปิ๋วสวยค่ะพี่น้องจ้าค่ะยิ่งลมยิ่งสวยลมพัดมายิ่งสวยงามค่ะตามธรรมชาติเลยจ้าเบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นไหมคะ
วยสวยสวยสะออนสะออนสะออนมากมากสะออนหลายๆพี่น้องจ๋ามาเบิ่งมาชมน้ำกันจ้าเอาความสดชื่นมาฝากพี่น้องอีกแล้ววันนี้จ้าพี่น้องจ้าเอาความสดชื่นมาฝากพี่น้องอีกแล้วจ้าธรรมชาติที่สวยงามมาฝากพี่น้องอีกแล้วจ้าเบิ่งได้จ้าพี่น้องอันนั้นก็เป็นห้วยค่ะพี่น้องเป็นน้ำอันที่ไหลลงมาจากอันภูเขานั่นล่ะค่ะจากเนินเขาข้างบนนั่นล่ะค่ะอันนี้ก็สิเป็นทุ่งสีเหลืองอลามทุ่งสีทองจ้าสะอ่อนเนาะค่ะเนาะสะอ่อนแห้งจ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบคุณหลายๆที่รับชมน้ำเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะก็บ่มีหยังหลายก็พามาชมสวนดอกไม้อันพามาเบิ่งอันป่าดอกไม้ธรรมชาติตามเนินเขาตามธรรมชาติเนาะค่ะค่ะค่ะขอโทษขออภัยที่บ่ฮู้จักชื่อดอกไม้เนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะยายน้องก็สิตั้งชื่อดอกไม้ว่าอันทุ่งร่วงทองก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะทุ่งร่วงทองสีงามอารามตาดีเนาะจ้ะเนาะค่ะเจอกันกับยายน้องไม้คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ